ยังไม่หกโมงเช้าเลยตีห้าห้าสิบมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เขาบอกว่าพระออกมาบิณฑบาตแบบเยอะๆแล้วชาวบ้านก็มาใส่บาตรกันเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าเส้นไหนก็เป็นอย่างที่น่าดูก็คือตลาดเช้าไปตามหากันครับว่าผมจะหาเจอไหมป้าก็บอกว่าชุดละ 40,000 เอา 40,000 เอาก็ได้วะเนี่ย2ชุด 80,000 บุญหนักมากเลยอ่ะรู้สึกดีเลยอื้ออร่อยว่ะคืออะไรอ่ะสาหร่ายมันไม่ใช่ที่มันลอยน้ำลอยผิวน้ำอันนั้นไม่ใช่อันนั้นจะเป็นผัมอ๋อผัมในการใช่ไหมลงเอ่ยอาหารเช้าร้านกาแฟประชานิยมที่ไหนตาดแตกตัดด้วยแตกโอ้ยสวยจังเลยเขาเกิดแท้สองกันเออตัดตาดอันที่มันสวยเลยนะเรียกสั้นๆว่าตาดแท้สองอ๋อป้าลงมึงเขาไม่มีช้างเดี๋ยวกูขี่มึงไปด้วยกันแต่กูขี่มึงนะไล่ลงไปเลยนะน้ำตกตาดกวางและสีคืออะไรสีมันจะคำว่าดิกฮะดิกที่แปลว่าขุดดิกเนาะคนพูดอยู่นี่นะคะโอ้เช้ามากสวัสดีครับตอนนี้ยังไม่หกโมงเช้าเลยตีห้าห้าสิบมันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เขาบอกว่าพระออกมาบิณฑบาตแบบเยอะๆแล้วชาวบ้านก็มาใส่บาตรกันเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าเส้นไหนก็เป็นอย่างที่น่าดูก็คือตลาดเช้าไปตามหากันครับว่าผมจะหาเจอไหมอุ้ยตรงนี้มันก็มีคนมาใส่บาตรนะเนี่ยเขาก็มาขายข้าวเหนียวให้ตักบาตรกันเต็มเลยแล้วก็มีคนมานั่งรอด้วยบ้านพยายามจะมาขายเศษตักบาตรเนาะเราก็เลยถามกลับซะเลยว่าเขาตักบาตรกันตรงไหนกี่เส้นก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขามีแค่เส้นนี้แหละเส้นเดียวอะไรเงี้ยเราก็เลยถามต่อด้วยว่าแบบเขาตักกันกี่โมงประมาณนี้ห้าโมงตีห้าครึ่งหกโมงอะไรประมาณเนี้ยก็คือนอกจากจะไม่อุดหนุนเขาแล้วก็คือหลอกถามข้อมูลเขาด้วยเลยA few moments later ลดได้ไหมอ่ะปกติคนก็แค่อย่างนั้นแหละความรู้สึกผิดเนาะสุดท้ายก็เลยก็ได้วะได้อะไรบ้างได้ขนมมา10ชิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวทีนี้ก็ได้แต่รอพระเพื่อคอนเทนต์ครับหิวคอนเทนต์ทุกคนหลวงพี่มาแล้วเดรสส้มมาเต็มเลยทั้งถนนมุมนี้คือฉันใส่คนเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้คือจับเขาเนี่ยเขาต้องพร้อมกันเลยลูกจับกันก่อนเลยครับจะได้เป็นตัวอย่างจะได้ทำงานถ้าเมนางรวยจับเขาเนี่ยเลยจับเลยจับลูกจับเขาเนี่ยเนี่ยจับอย่างนี้เนี่ยศาสนาพุทธในลาวเป็นแบบเถรวาทส่วนใหญ่เป็นมหานิกายแต่ก็เคร่งไม่สวมรองเท้าแต่ก็แปลกที่หลังตักบาตรก็ไม่มีการให้พรเช่นกันจะลูกจะเอาช่วยกันอ๋อ
ด 40,000 40,000 ลูกเอาเพิ่มนี่พอดีเป็น 80,000 เมตรลูกอันนะ 20,000 โอ้ยไม่เอาเพิ่มแล้วลูกได้ใส่แล้วเด็ก เอาลูกอันนี้ลูกใส่แล้วเลือกเป็นกันเองพี่แม่หลายมากนี่แหละฉันเป็นคนดีเกินไปก็จะโดนรังแกประจำกูโดนใส่บาตรไป 80,000 ทำไปแล้วเนาะเราก็ต้องทำจิตให้เป็นกุศลอนุโมทนาบุญแบ่งป้าก็บอกว่าชุดละ40,000เอา40,000เอาก็ได้วะสักพักพอป้าเดินจะมาป้าก็เอาอีกชุดนึงมาวางข้างๆป้าแบบว่าเออเผื่อไม่พอก็นึกว่าป้าของใครไม่ออกป้าจะหมดแล้วป้าแบบเอามาให้อ๋อไม่เขายัดเนี่ย2ชุด 80,000 บุญหนักมากเลยอ่ะทำไมได้ 40,000 เราได้ 60,000 ใช่เราโดน 60,000 เราโดน 60,000 นี่คือชุดเดียว 60,000 เออรู้สึกดีขึ้นมาเลยรู้สึกดีเลยมาเดินตลาดเช้าอันนี้ไงตลาดเช้าหลวงพระบางเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาดูวัตถุดิบการปรุงอาหารที่แปลกตาของที่นี่เพราะการอาศัยอยู่ที่ยังใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดป่าเขาทำให้มีของป่าและสัตว์ป่าแปลกๆมาขายอยู่จำนวนไม่น้อยตลาดเช้าใหญ่กว่าที่คิดของเยอะมากใหญ่มากการชมของป่าที่นี่ต้องพยายามไม่ตัดสินเราเจออะไรแปลกที่น่าจะมีดราม่าไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องเม่นไปจนถึงงูสิงที่เอามาขายแล้วเรายังเจอค้างคาวเจอตัวอ้นแต่ว่าเหล่านี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเขาที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรามาเป็นแค่ผู้สังเกตการเท่านั้นอันนี้ตัวอะไรครับเนี่ยตัวตุ่นตัวตุ่นที่เป็นปล่อยทำบุญน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆพวกนี้คือตัวอ้นที่เขาขายเอาไว้กินกันครับซื้อไป10ตัวไปปล่อยสิเลยมีตัวถ้าเรากินแล้วไปบ้างไม่ได้ใช้เนาะเอาไปเลยมอสเหมือนอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้เป็นสาหร่ายสาหร่ายผงชิมได้ไหมชิมได้รสชาติเป็นยังไงได้ๆนี่คือเห็ดเหรอคะอ่ะหน่อไม้หน่อไม้อันนี้ที่10บาทเฮ้ยอร่อยว่ะนี่ไงเหมือนสาหร่ายนอริเลยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะจริงตอนแรกนึกว่าจะแบบเขียวๆไม่ว่ะอื้ออร่อยว่ะคืออะไรอ่ะสาหร่ายมันไม่ใช่ที่มันลอยนาลอยผิวน้ำอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นผำอ๋อผำมีการใช่ไหมสาหร่ายที่อยู่ในแม่น้ำใหญ่จะน้ำไหลเอามาบดเหรอฮะคล้ายๆกับไข่แผ่นเป็นอันเดียวกันแต่ว่าจะเป็นผงอันนี้เป็นแผ่นอันนี้เก็บได้นานไหมคะเป็น2อาทิตย์ก็ได้ตัวเนี้ยถ้าเอาไว้ตู้เย็นยิ่งนานอ๋อคุชชี่แม่ของริเวอร์วีดเดินผ่านนึกว่าผำมาตลอดเออมันไม่ใช่ว่ะมันคือดอกอะไรอ่ะดอกแค่อ๋อแต่มันบานแล้วเคยเห็นแต่ตอนตูมนับตั้งแต่อดีตมาแม่น้ำโขงจัดเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประชากรในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาประเทศลาวกัมพูชา
รวมไปถึงประเทศไทยแม่น้ำโขงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากถึงแม้บางช่วงบางฤดูกาลจะดูว่ามันแห้งขอดจนเหมือนจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่แม่น้ำโขงนั้นก็มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในน้ำและบนบกในปี2557นั้นลุ่มแม่น้ำโขงนี้มีการตีพิมพ์สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆมากถึง139สปีชีส์ตัวเลขนี้รวมทั้งพืชและสัตว์นะครับบางบทความนี่ถึงขั้นเขียนยกให้ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นป่าอเมซอนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนในภูมิภาคแถบนี้จะมีความเคารพนับถือน้ำรวมไปถึงนาคก็เป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของน้ำบางทฤษฎีก็อธิบายว่าลักษณะของแม่น้ำที่คดเคี้ยวเหมือนกับงูยักษ์นั่นเองลงเอ่ยอาหารเช้าร้านกาแฟประชานิยมเอากาแฟไหมใส่นะอันนี้ผมไม่เอาครับมันดูเป็นกึ่งๆโจ๊กกึ่งๆข้าวต้มเนาะเออว่ะน้ำมันใสๆแล้วมีน้ำมันลอยนะเลยทานไปเลยว่ะอืมอร่อยนะอร่อยเยอะมันไม่ใช่โจ๊กจืดสปอนเซอร์บายลุงกาแฟไปหานิยมเราจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปเที่ยวน้ำตกนะครับที่อยู่ทางด้านนอกของเมืองหลวงพระบางเราเช่าแท็กซี่เหมาคันไปครับซึ่งราคาแท็กซี่เนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทดีเซลนี่คือเขียนว่าอะไรก็ส่วนก็ส่วนเราถ้าอันนู้นนะฮะเอสซังเอสซังภาษาฝรั่งเศสมันหมดปัญหาน้ำมันขาดตลาดที่ลาวซีเรียสมากเป็นผลจากสงครามที่ยูเครนทำให้ค่าเงินกีบก็ร่วงหนักไม่มีกำลังซื้อที่จะเอาน้ำมันเข้าประเทศเขาบอกว่ามันขาดเพราะว่าค่าเงินกีบมันร่วงแล้วน้ำมันก็แพงอันนี้คือแม่น้ำคานใช่ไหมครับต้องนั่งเรือต่อใช่ป่ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วป่าแซ่อยู่ไม่ห่างจากหลวงพระบางเท่าไหร่ครับแค่ประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่การจะไปให้ถึงตัวน้ำตกเราต้องนั่งเรือต่อไปอีกแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะพายเรือขยักก็สามารถเช่าได้เหมือนกันน้ำคานนี่อันนี้เขาให้ช่วยถอไม่เดี๋ยวอย่าไปยุ่งนี่มีที่มีด้วยนะต้องขับเรือขึ้นย้อนส่วนย้อนขึ้นเออต้องย้อนขึ้นไปอีกน้ำมันยินดีต้อนรับทุกท่านท่องเที่ยวธรรมชาติน้ำตกตาดแซ่มากเลยเนาะโอเคใครอยากไปน้ำตกว่ายน้ำไปตรงนี้ถ้าเรือมาคนละ 15,000 แล้วมาถึงนี่ก็อีก 15,000 กีบในการเข้าน้ำตกหายใจก่อนครับมันยังหนาวอยู่แล้วจะให้ลูกไปเล่นหรอมันมีอะไรเข้าที่บ้างอ่ะมีปางช้างด้วยหรอปางช้างด้วยแล้วเราต้องไปดูปางช้างแล้วอย่างไรก่อนเขาบอกไม่มีช้างแล้วช้างออกกลับไปชัยบุรีแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีคนเลี้ยงช้างฮะนกยูงไม่ใช่ไก่ทอดหรอเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่น้ำมันเขียว
มันเป็นหินปูนมันไหลผ่านหินปูนมันก็เลยเขียวแต่มันต้องเดินไปทางนั้นนะพี่เอเป็นทางนั้นต่อเดินชิวๆกันเลยฟีนิกซ์ที่สวยมากมาถึงแล้วต้องตบตาแซ่นะครับก็จริงๆที่นี่แบบเอกลักษณ์คือมันเป็นภูเขาหินปูนแล้วพอน้ำตกมันลงมามันก็เลยมีแคลเซียมเยอะมันก็เลยเป็นน้ำที่ค่อนข้างจะเขียวเป็นอารมณ์แบบสระมรกตอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาบอกว่ามีขี่ช้างขี่ช้างลงน้ำอะไรก็ได้แต่วันนี้ที่มาคือช้างกลับไปชัยบุรีหมดแล้วเพราะว่าโควิดไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้จะเลี้ยงช้างเขาก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยเหลือแต่น้ำตกนะครับมีศาสนาผีไหมมีค่ะเราจะไปดูกันวัดสังคโรลิ้นรัวเหลือเกินวัดตรงนี้สวยมากฮะสวยเนาะแสงมันลงแล้วสวยมันกว้างมากน้ำตกแบบไม่ได้สูงแต่แบบมันกว้างมันสวยแบบนี้เรากินเข้าไปเราจะเป็นนิ่วดีกว่านิ่วไม่ได้เกิดจากสิ่งปูนมากเกินไปค่ะเกิดจากการที่ pH ในกระเพาะปัสสาวะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้หินปูนที่ควรจะละลายได้ปกติมันตกตะกอนค่ะเข้าไปก็ไม่เป็นไรพี่ใช่ค่ะก็เป็นปัจจัยโน้มน้ำแต่คนปกติจะไม่ป่วยจากการกินหรอกค่ะนี่คือต้นทางต้นไม้ Go up to the thirst waterfall ทำไมมันต้องหิวน้ำด้วยอ่ะ
เป็นแว่นเป็นน้ำตกแล้วยังหิวน้ำอีกหรอเธอที่บาหลีก็เขียนผิดเขียนถูกที่วัดกลางน้ำบอกให้แบบ please keep quiet or something อ่ะมันเขียนว่า please แบบตัว C อ่ะ please please นั่นนี่ภาษาเขาไม่แต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วนะแปลกจังผีเสื้อเธอรีบไปฉี่เร็วเธอรีบไปฉี่ทำไมอ่ะผีเสื้อได้มาเกาะผีเสื้อกินฉี่เหรอหนึ่งมันอยากได้โซเดียมเราจะตั้งกล้องรอให้ปลาเข้ามานะครับมันเกาะนะมันเกาะพื้นนะแล้วมันก็หลบเข้าข้างกล้องนะมันไม่อยู่ตรงหน้ากล้องเนี่ยนี่เราเข้ามาแล้วเออเวลาตั้งกล้องอยู่ข้างในแล้วมันจะได้ยินเสียงเราไหมหรือว่าไม่ได้ยินเสียงใต้น้ำน่าจะไม่อ่ะมันก็อาจจะมีเสียงโอ้ยโอ้ยน้ำตกชั้นที่3เดินลงไปข้างล่างนั่นเองตรงนี้ไปบ่ได้อ๋อเขาขุดอยู่แปลงขาเหมือนจะทางทางนั้นขาดเราก็เลยอ้อมในทางหนึ่งลูกครัวบอกว่าอันตรายเกินไปไม่ไปดีกว่าข้างล่างก็สวยมากแล้วเธอตรงนี้คือจุดที่ปกติเขาบอกว่าเอาช้างลงปะใช่สไลเดอร์ใช่ไหมช้างลงโซนนี้ใช่ไหมสไลเดอร์หาตัวลงแล้วมันจะเอาช้างมาลงทำไมอ่ะให้คนขี่ลงไว้นะป่ะลงมึงเขาไม่มีช้างเดี๋ยวกูขี่มึงมาไปด้วยกันแต่กูขี่มึงนะไล่ลงไปเลยนะโอ้โหถ้าตอนที่ยังมีช้างอยู่เหมือนต้องแบบเป็นวิวที่แบบถ่ายรูปดีมากเลยเนาะเออมันต้องแบบฟังอ่ะเพราะมันจะแบบมีแบ็คกราวด์แล้วก็มีช้างอยู่ข้างหน้าน้ำสวยเฮ้ยตาดแซ่ผมไม่รู้ความหมายของมันจริงๆว่ามันหมายถึงอะไรตาดหมายถึงน้ำตกแต่แซ่มาจากไหนผมไม่รู้ตาดแซ่ไม่ใช่น้ำตกที่นักท่องเที่ยวมักจะมากันส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นคนพื้นที่หรือคนลาวคนส่วนมากจะรู้จักน้ำตกตาดกวางสีเป็นหลักดังนั้นตาดแซ่แห่งนี้เป็นเอาท์แคสเตอร์ไม่ได้อยู่ในความคาดหวังดังนั้นเพื่อมาถึงมันจึงเหนือความคาดหวังไปมากจริงๆถามว่าสวยแค่ไหนก็แค่จุดท่องเที่ยวแรกก็คือเมมจะเต็มแล้วถ่ายเยอะมากสวยมากสวยจริงแล้วหลับไปเลยจะได้ถ่ายแบบกว้างสี่ลานจอดรถใหญ่มากเอ๊ะนำเรือออกจากนึกเขาคือเพื่อนสั่งกำชับทุกอย่างไม่เอาผงนวลนู่นนี่นั่นการเมื่อขนาดแบบเผ็ดน้อยอันนี้คือไม่เผ็ดถูกนะถูกอร่อยด้วยเนาะกินในสถานที่ท่องเที่ยวใช่ผมว่าราคา reasonable เลยค่าเข้าน้ำตกคนลาวและ15,000 กีบ
คนฝั่งชาติ 25,000 คิวมือเดียวเท่านั้นที่จริงแล้วจากจุดจอดรถไปจนถึงปากทางเข้าน้ำตกแค่ประมาณกิโลเดียวหรือกิโลนิดๆ นี่แหละแต่ว่าเขาบังคับให้เราต้องซื้อบัตรสำหรับรถกอล์ฟที่จะพาเราขึ้นไปนะครับไม่สามารถเดินขึ้นไปเองได้ก็คือลงจากรถกอล์ฟก็ต้องมาเดินอีก500เมตรพี่หมอเรียหลีใช่เดินขึ้นไปอีกนิดนึงโอ้พระเจ้ากวางสีวอเตอร์ฟอลพาร์คเมื่อก่อนมันมีกวางอยู่ตัวนึงแล้วเอาสีข้างกับสีตรงนี้เขาเลยตัดกวางสีเรียหลีเย้ชัวร์อ๋อมีทางขึ้นน้ำตกแล้วก็มีทางไปเดินเทรลดูป่าเห็นหมีหนูไหมเขามีสูตรอนุรักษ์หมีจะดูหมีเหรอจะดูหมีท่านนายกงเขียวเขามีสูตรอนุรักษ์หมีตรงนี้เหรออุ้ยมีไงสองหมีหมีในอ๋อให้เลือกว่าจะให้แบบหมีอยู่ในกรงหรือหมีอยู่ในป่าเลือกเอา Bear of the World บ้านเราก็จะมีเหลืองๆแดงๆก็จะมี Sun Bear กับ Black Bear เจอหมีแล้ว Cute เลิศเนาะเขาทำแพลตฟอร์มให้แบบเห็นหมีอย่างใกล้ชิดเลยเราก็เลยได้เห็นหมีเลิศอ่ะนางเอาน้ำธรรมชาติมาทำไหลผ่านที่เลี้ยงหมีก็คือได้น้ำดีๆตลอดเลิศ Environmental Enrichment มันแปลว่าสิ่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะจ๊ะก็คือให้มันเล่นกับลูกบอลเพราะว่าอะไรเสริมสร้างเสริมพฤติกรรมการที่เขาเอาอาหารใส่ในลูกบอลให้หมีมันคุยเป็น enrichment แก้เบื่อเป็นการเสริมพฤติกรรมมันมีความสุขตาดกวางสีเขาบอกเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดหรอของลาวหรอน้ำตกตาดกวางสีอยู่ห่างลงมาทางตอนใต้เฉียงมาทางตะวันตกจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ30กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของประเทศลาวน้ำตกตาดกวางสีมีทั้งหมด4ชั้นแต่ละชั้นเข้าถึงได้ไม่ยากมีทางเดินที่เดินได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่อันตรายเลยแต่ชั้นที่ได้รับความนิยมในการลงเล่นน้ำคือชั้นที่1และ2เป็นหลักเพราะว่ามีลักษณะการแผ่กว้างของน้ำตกมากกว่าที่จะเป็นความลึกหรือว่าดูอันตรายต่อหน้าที่ได้เป็นผู้เบิ่งแกงตาดบางสีเป็นเวลาหลายปีแล้วอันนี้คือชั้นสูงสุดยังไฟนอลยังไม่ได้ยังอันนี้ก็ยังไม่สุดใช่ไหมยังไม่สุดถึงแม้ว่าเส้นทางเดินเทรล
ขึ้นไปที่ชั้นบนของน้ำตกจะไม่ได้ยากหรือลำบากแต่การที่ต้องเดินขึ้นภูเขาก็เหนื่อยพอสมควรแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นทางขึ้นภูเขาที่ไม่ได้ชันมากก็เดินได้เรียกว่าพอเรียกเหงื่อสวยมากเลยอ่ะขึ้นมาหลายชั้นแล้วนะโคตรสวยเลยสวยจริงแล้วเราก็มาถึงน้ำตกชั้นที่3ชั้นนี้ไม่มีคนเล่นน้ำยังไม่หมดนึกว่าสุดท้ายแล้วยังไม่สุดมีอีกทำไมน้ำสีฟ้าก็อย่างที่บอกครับมาจากการผ่านแคลเซียมคาร์บอเนตโอ้โหโอ้โหเราเห็นอะไรไกลๆตรงนั้นน่ะว้าวว้าวทั้งหมดที่ผ่านมาก็คือของเล่นไปเลยจ้ามาเจออันนี้หน่อยเมื่อมาถึงน้ำตกชั้นที่4ที่นี่คือไฮไลท์ที่สุดของน้ำตกตาดกวางสีหินต่างๆเรียงเนี่ยกับทำแต่ตั้งใจทำแบบมีองค์ประธานอยู่ตรงกลางมีหินชันหินราบต่างๆคือแบบโอ้เขาเขียนว่าตำนานมันมาจากมีชายแก่คนนึงมาขุดเพราะว่าต้องการน้ำขุดจนกระทั่งมีน้ำไหลออกมาแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีกวางมาทำมันมาอยู่อ่ะมาเป็นถ้ำอ่ะมาอยู่ในถ้ำที่ชายแก่ขุดขึ้นมาที่มีน้ำออกมาน้ำตกตาดกวางสีและสีคืออะไรอ่ะสีมาจากคำว่าดิกฮะดิกที่แปลว่าขุดดิกน้องป่วยไม่ใช่น้องขุดคนพูดอยู่นี่นะคะอย่ามันเขียนด้วยจริงจริงว่าดิก DIG ดิกหมายสีหมายถึงดิกเขาบอกว่าเดิมอ่ะมันมีบิ๊กร็อกอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนถ้ำอ่ะเป็นชายแง่นหินนะแต่เขาบอกหินนั้นมันหลุดไปตอนปี2001อ้าวก็คือไม่เหลือหินให้ดูแล้วทุกกวางมันเอาสีไว้อะฮะสีคือขุดตาแก่เป็นคนขุดไม่ใช่กวางขุดบางตำนานก็เล่าไปถึงว่าชายแก่ที่มาขุดหาน้ำนั้นคือรุกขเทวดาบางก็ว่าการที่เขาขุดหาน้ำนั้นเขาใช้เขาของกวางในการขุดก็เลยเรียกว่าตาดกวางสีบางตำนานก็บอกว่ากวางที่มาอาศัยอยู่บริเวณน้ำตกนี้เป็นกวางสีทองรวมไปถึงบางตำนานก็บอกว่าคำว่ากวางสีเนี่ยภาษาลาวมันแปลว่ากวางหนุ่มที่เขาเพิ่งเริ่มงอกซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าปกติสีของกวางก็เป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วหรือจะมองก็เป็นสีทองก็ได้รวมไปถึงปกติกวางมันก็ผลัดเขาทุกปีอยู่แล้วผมไม่เห็นเหตุผลอะไรที่เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องกลายเป็นชื่อน้ำตกเลยเพื่อนผมบอกว่าคำว่าสีที่แปลว่าดิกที่แปลว่าขุดอาจจะแปลว่าทิ่มก็ได้เอ๊ะหรือจะบอกว่าตะแก่เอาเขากวางมาขุดคือชื่อของน้ำตกนี้จริงๆเป็นการเอาเขากวางมาทิ่มมาสีเอาจริงดิผมว่าเหมือนเป็นตำนานที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอดรับกับชื่อของน้ำตกที่มีมาก่อนแล้วมากกว่าเลยครับแต่ผมมีอีกข้อมูลหนึ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันก็คือคำว่ากวางสีหรือกวางซีนั้นพ้องกับชื่อมณฑลทางตอนใต้ของจีนที่เป็นที่มาของวัฒนธรรมตระกูลไทยของเรากวางซีนั้นแปลว่าที่ราบทางด้านตะวันตกตรงข้ามกับกวางตุ้งที่แปลว่าที่ราบทางตะวันออกผมว่าบางทีชื่อน้ำตกอาจจะมาจากคำว่ากวางสีก็ได้
โอ้โดยสรุปนะยอมรับเลยว่าตาดกวางสีนี่แบบสวยอลังมากสวยจริงอลังจริงไม่จกตายอมรับยอมรับสวยยิ่งใหญ่มากหลวงพระบางณสปป.ลาวแห่งนี้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่มีการขยายตัวของเมืองไม่มากนักในขณะเดียวกันประชาชนผู้คนที่นี่ก็ยังอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตเป็นหลักเราทราบกันดีว่าประเทศลาวถูกจัดอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาแต่เหมือนว่ารัฐบาลจะชอบการถูกจัดสถานะแบบนี้เพราะการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้รับเงินอุดหนุนได้รับเงินช่วยเหลือจากนานาชาติรวมไปถึง NGO หรือหน่วยงานในต่างประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วแต่การได้รับเงินช่วยเหลือแบบนี้ก็ไม่ใช่หนทางเดียวประเทศลาวยังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในหลายๆเมืองโดยเฉพาะในหลวงพระบางแห่งนี้แต่เหมือนว่าจากการพูดคุยกับคนประเทศลาวที่นี่เขาก็คิดว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแบบนี้ทำให้เมืองของเขาไม่สามารถพัฒนาได้ทุกอย่างถูกแช่แข็งเอาไว้อยู่กับที่แม้กระทั่งการจะสร้างไฟแดงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ผู้คนที่นี่จึงถูกหยุดเวลาเอาไว้เพียงแค่นี้อย่างไรก็ตามปีที่แล้วสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบที่จะทำให้ประเทศลาวนั้นหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาและเข้าสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปี69ลาวมีเวลาเตรียมการ5ปีเพื่อการรับสถานะใหม่ครั้งนี้และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมได้เดินทางมองวิถีชีวิตมองธรรมชาติของประเทศลาวของหลวงพระบางถ้าหากว่าถูกใจอยากจะดูอีกอยากจะติดตามผมไปในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้แล้วเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม